สวัสดีครับนี่เป็นคลิปสั้นๆนะฮะขอขั้นเวลาวิถีบูชิโดหน่อยนะครับพอดีมีเพื่อนๆถามมาว่าเท่าสงครามเก็บแถวเนี้ยมันใช้ยังไงครับมันก็เป็นคลิปเก่าๆของผมฮะที่ทำไว้ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เมื่อประมาณ 3-4 เดือนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพานะฮะย้อนกลับไปที่เพื่อนๆนั้นได้อะไรมานะครับทำไมมันถึกเลือดฟันไม่แตกเท่าสงครามนั้นน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับเม่นโบเม่นโบอายตรงนี้โบอายมีตัวเท่าตัวเฝ้าอยู่นะครับโชเห็นไหมครับโชเลือดของเราสังเวยเล่นได้ตรงนี้ใช่ไหมครับพอได้มาแล้วใส่ยังไงลงไปใช่ไหมแล้วก็ไปเก็บมาเปิดไฟหน่อยนะครับโอ้โหดูดิฮะพลังแห่งเทวีเทพพวยพุ่งนี่ผมจะเก็บให้ดูนี่เป็นรอบ2นะครับมันก็เลยมีนะฮะเก็บอันนี้ใช่ไหมฮะเท่าสงครามท้าววายุใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ผมจะกลับไปนะฮะกรณีถ้าใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับโชโชโอโอโชเชเรากลิ้งได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วโชเชโอโอโชเชโชเชเป่าสิน้องแล้วพี่ก็จะสวบเลเทโชเชเชโชเอาละถ้าในเลเวลแรกๆนะครับคนรวยฮะคนรวยต้องเหนียวเร็วๆแรกๆการกลับมาที่พรเมื่อเก็บปุ๊บกลับมาที่พรตรงนี้มันจะไม่มีคำสั่งนี้ให้นะครับเห็นไหมเอ่ยจะไม่มีคำสั่งใส่เท่าสงครามนะครับเอ้ยมีใช่มันจะไม่มีคำสั่งนี้นะครับเรียกว่าจะต้องทำภารกิจสักพักหนึ่งนะฮะจนถึงมหารูนนะครับมหารูนก็คือที่นี่นะครับคือที่นี่นะฮะถ้าเป็นเลเวลแรกนะครับผมจะพากลับไปนะครับแล้วก็ต้องมาหาพี่คนคุกคนนี้นะครับพี่คนคุกคนนี้เขาจะช่วยเราในตอนแรกๆนะครับเท่าสงครามใช่ไหมครับแล้วเท่าสงครามที่ได้มาท้าววายุนั่นน่าจะใส่กับดาบพวกนี้นะฮะผมจะลองดูนะครับท้าววายุนี่ใช่ไหมครับนี่คือดาบที่เพื่อนๆน่าจะถือในตอนแรกนะฮะแล้วคราวนี้ผมลองดูดาบสั้นซิมันใช้ได้ไหมดาบสั้นกับท้าววายุนี่ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วคราวนี้มาที่ดาบใหญ่เหล็กนะครับท้าววายุดูสิก็ใช้ได้นะครับลงมาที่หมวดดาบซุปเปอร์ใหญ่นะฮะสองมือก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับลงมาที่หมวดดาบเลเปียนะครับก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ลงมาที่ดาบยักษ์นะฮะจะเห็นว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับพอลงมาที่ดาบโค้งโซเทลนะฮะก็ใช้ได้แล้วก็ดาบนี้นะครับใช้ได้เหมือนกันดาบสองปลายก็ใช้ได้นะฮะค้อนขวานใช้ได้นะครับกลายเป็นว่าใช้ได้เกือบหมดเลยนะเนี่ยเท่าสงครามอะไรเนี่ยค้อนก็ใช้ได้นะครับขวานก็ใช้ได้หอกใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับนี่เท้าวายุนะฮะ
แล้วก็ทวนนะครับทวนก็ใช้ได้นี่ก็ใช้ได้เช่นกันแล้วอะไรหมดไหนใช้ไม่ได้บ้างรู้สึกว่าเท่าสงครามนี้จะใส่ได้กับทุกดาบเลยนะครับโอเคงั้นเพื่อนๆ เป็นเลเวลแรกใช่ไหมฮะน่าจะเป็นดาบเล่มนี้นะครับนี่น่าจะเป็นดาบเล่มนี้นะฮะประมาณพวกนี้ละกันนะครับนี่ผมก็จะติดตั้งนะครับเช่นเท้าวายุนะฮะนี่พอดีผมเก็บตัวเพิ่มพลังมาครับเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแรกๆเพื่อนๆก็น่าจะมีประมาณ4อันนี้นะครับก็เรียกว่าอย่างดีนะฮะเอาละแล้วผมก็จะทำการใส่ดาบนะครับนี่ดาบนี้ใช่ไหมฮะจะเห็นว่ามีไอคอนติดอยู่ด้วยนะครับนี่ดาบสั้นอย่างดีทักษะต่อสู้คือเท้าวายุนะครับจัดการใส่ให้เรียบร้อยลองถือดูเห็นไหมฮะนี่แล้วผมก็จะวาร์ปไปที่ที่เราเก็บมานะครับครับเพื่อนๆ เล่นคีย์บอร์ดก็น่าจะเป็นปุ่มของเขานะครับปุ่มอะไรสักอย่างผมตอนนี้เพื่อนๆน่าจะถือมือเดียวนะกด L 2นะครับดำเห็นไหมฮะดำดำนี่ฮะนี่เป็นเท่าสงครามที่ใช้ได้กับทุกๆดาบเลยนะครับแบบเออผมก็เพิ่งรู้เนี่ยว่าเท่าสงครามนี้ใช้ได้ทุกดาบเลยดำ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 มันไม่เห็นสะเทือนเลยดำดำดำถามว่าเต้นเบรกแดนไหมอันนี้เราเรียกว่าอะไรดีฮะเต้นกระทืบเท้าเราจะมาเต้นแร็ปกันนะฮะดำดำเรามาที่พี่คนนี้นะฮะอยู่ดีๆก็ซุดตัวลงกับพื้นดำ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 เออเวิร์กนะเออแล้วคนนั้นก็ไม่ลุกมาด้วยเฮ้ยมึงเต้นแล้วมึงก็ล้มลงไปรู้สึกว่าเป็นอะไรเนี่ยดำ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 มันก็ซุดนะแล้วก็เสียบมันจึกก็แล้วแต่ตัวนะครับอย่างดีใช่ไหมฮะเท่าสงครามนี้เรียกว่าอย่างดีคราวนี้เมื่อกี้กระทืบไป3ทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนมันเป็นหนาหนักดูสิเจ๋งไหมนะหนาหนัก3ทีเหมือนเดิมหรือเปล่าเท่าสงครามนะครับนี่คือถ้าทำเควสไปสักระยะหนึ่งเล่นไปสักระยะหนึ่งก็จะสามารถจัดการเท่าสงครามเองได้ที่พรตรงนี้นะครับหนาหนักนะผมเปลี่ยนเป็นหนาหนักแล้วนะครับหนาหนัก B นะฮะคมกริบนะฮะอย่างดีก็เป็น B เหมือนกันนะครับแสดงว่าก็คงประมาณ3ครั้งเช่นเดียวกันนะครับเป็นเท่าสงครามที่หานะก็น่าเล่นนะฮะว่าไงเพื่อนเต้นแร็ปกันไหมตำ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 ดำคืออยู่ต่อหน้ามันนี่แบบว่าฮานะครับมาเพื่อนดำดำดำสุดไหมเสียบแม่งเลยจับนี่กระทืบ3ทีเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นหนาหนักหรือว่าอะไรก็ตามดำดำดำเสียบเออใช้ได้นะขอบคุณนะที่แนะนำผมเจอของมันๆเข้าแล้วพี่คนนี้ล่ะเดี๋ยวผมจะกระทืบดูนะดำ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 มันไม่ยอมล้มอ่ะดำดำสุดจริงๆด้วยเฮ้ยแม่งสนุกอ่ะเออใช้ได้เลยนะดำ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 เออมันเข้าท่าแฮะขอบคุณมากนะที่แนะนำนะครับผมไม่รู้เลยนะว่าเท่าสงครามแบบ
แรกๆเนี่ยผมมองไม่เห็นความสำคัญเลยนะฮะก็เจ๋งดีนะครับเขาบอกเลยขอบคุณมากนะฮะที่แนะนำของมันๆมาให้แอดนะครับ มีไอ้ตั้มตั้มอีกแล้วฮะไอ้คนที่แบบว่าเป็นแฟนคลับเก่าเขาบอกเมงตั้มตั้มอีกแล้วกูระเบื่อ ตั้มตลอดตั้มตั้มตั้มเสียบสวบเอ๊ะโอ้ยแอดมึงเล่นอะไรของมึงอีกแล้ว มากิ้งตัวแล้วก็กระทืบตันมันเร็วมากเลยนะฮะคือแบบมันเป็นเท่าสงครามที่ออกไวมากๆเลยเรียกว่าก่อนที่มันจะปาดาบเนี้ยก่อนจะชักดาบนะเท่าสงครามนี้แบบเสียหลักไวมากเลยอะใช้ได้เลยนะครับตันแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองไปตั้มตั้มใส่พี่โหดๆเขาดูนะครับแบบแถวอัลตาสไลพวกนี้นะฮะแถวๆนี้หรือเปล่าแถวๆตรงนี้ดินี่โรงศพถูกทิ้งนะฮะอันนี้จะตัวใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวผมขอก็ดาบนี้แหละเนาะบวก24นะฮะนี่พี่พวกนี้เขาตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยมีอะไรกินแบบถึกๆบ้างไหมโอเคผมขอกินก้ามปูนะฮะช่วงนี้ก็เทศกาลแล้วนะครับก้ามปูก็จะแพงขึ้นนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับใครรู้สึกยังไรดำใช้ได้นะกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยนะขอบคุณมากนะฮะดำตายเลยครับเก็บของเนียนเลยแบบว่าเอ้ยมองข้ามไม่ได้นะเนี่ยเท่าสงครามหินแร่เบอร์5ใช้ได้เลยนะมาน้องเข้าไปปะทิตัวแล้วก็ดำใครเร็วกว่าดำกระทืบเร็วกว่าข้าเหรอข้ากระทืบไวกว่าอยู่แล้วดำแล้วก็ล้มนะเสียบแม่งเลยโอ้ใช้ได้เลยฮะดำตายเลยแบบกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยฮะง่ายกว่าใช้ดาบอีกโอ้เป็นหูดครับโอ้ขอบคุณมากนะฮะก็เพื่อนๆที่ชื่ออะไรนะที่ถามมาผมจำไม่ได้แล้วต้องขออภัยขอบคุณมากเลยนะครับวิธีการกดก็แค่กดดำกด L2 เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้ากดคีย์บอร์ดก็ลองไปสุ่มๆดูนะฮะเพราะว่าแอดก็เคยทำสอนไว้เหมือนกันนะครับการกดคีย์บอร์ดนะฮะสำหรับเท่าสงครามนะครับเมื่อกี้ผมเห็นมีดอกไม้นะรันจวนอยู่แถวนู้นผมจะไปตั้มตั้มใส่มันดูนะครับดูสิว่าไหวไหมนะเอาละดอกนี้ก็แบบว่าโหดนะเพิ่งเอ่ยมอบพลังให้กับข้านะครับกินเขียวน้อยกินฟ้าน้อยนะฮะดำตายแล้วงานเข้านะฮะมันยิงเลเซอร์จากฟากฟ้านะครับเป็น ID4 ไปเลยนะเดินเข้าไปก็ดำโอ้ผิดเยอะโอ้โหผิดแบบว่าเพิ่งปอบประโลมอยู่ไหนเนี่ยนี่แกซะเลยดำมาปล่อยเยอะดีนักใช่ไหมเจอหน่อยดำโอ้ยใกล้ไม่ได้นะมาเลยดำโอ้ยไม่ได้เราจะติดพิษไม่ได้นะเพราะว่าไม่คู่ควรดำเราไม่ติดพิษเด็ดขาดเดี๋ยวเธอมึงจะตายด้วยตั้มๆนี่แหละมาดำไม่ไหวแล้วเลเซอร์มา ID4
ป็นไงเราเนาะหยุดแล้วหรอตั้มตั้มตั้มมันไม่ยอมล้มเลยนะแอดเล่นอะไรเนี่ยบ้าบอเฮ้อแอดเล่นอะไรเป็นไฟที่ใครนะฮะรู้สึกตัวนี้จะไม่ค่อยมีผลนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีรากแก้วก็ได้นะครับมันไม่ได้ถูกตอนกิ่งมามันก็เลยแข็งแกร่งมากเลยตั้มตั้มตั้มเอาเลเซอร์มาเลเซอร์มาเลเซอร์มาไปแล้วครับไม่ไหวแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นเท่าสงครามที่สนุกมากเลยฮะยอดเลยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็พิมพ์บอกกันมาจะคอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าแอดได้อ่านก็จะทำให้ดูเลยนะครับว่าอะไรยังไงนะฮะแต่อาจจะยังไม่สูงสุดนะฮะเท่ากับผู้เล่นบางท่านที่แบบว่าสุดยอดสุดยอดนะโอเคนะครับสวัสดีครับ